เรายังอยู่กับแชมป์30สมัยปีใหม่ที่วันนี้ต้องมาเจอกับสาวอ่างทองขอมาสู้เปิดร้านขายขนมจีบสุดเด็ดของแม่จะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองมาเอาใจช่วยนักสู้ทั้งคู่กันครับเอาละฮะแชมป์ของเราในวันนี้ฮะเป็นแชมป์มาแล้ว30สมัยฮะสะสมเงินทุนจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 600,000 บาทจ้าปีใหม่จากอุบลเย้สวัสดีค่ะเป็นไง30ด่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ไม่อยากคิดอะไรแล้วอ่ะเราก็มาไกลแล้วก็เลยไม่ค่อยกังวลอะไรค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะค่ะเอาละด่านต่อไปวันนี้พบกับสาวอ่างทองที่มาหาทุนเปิดร้านขายขนมจีบสูตรคุณแม่น้ำหวานจากอ่างทองตัวไหนคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวทิติชยาระวังถ้อยค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำหวานค่ะอายุ29ปีค่ะมาจากจังหวัดอ่างทองค่ะอ๋อตอนนี้ขายขนมจีบอยู่เหรอคะค่ะขายขนมจีบแล้วก็บัวลอยค่ะเป็นออนไลน์เป็นออนไลน์เหรอออเดอร์ครั้งนึงเป็นรายยังไงรายสัปดาห์หรือว่าอาทิตย์นึงจะรับออเดอร์1ครั้งค่ะอ๋อขายมานานแค่ไหนแล้วคะก็ขายมาร่วมประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะค่ะจากปีแรกจะเป็นมีหน้าร้านค่ะแต่หลังจากนั้นมาหวานได้มีงานประจําทําค่ะก็เลยต้องเลิกขายแล้วก็ร้านที่เคยทําก็คือมันทรุดโทรมแล้วคือมันพังเลยค่ะมันใช้ไม่ได้ไม่โซมันพังใช่แล้วก็บวกกับช่วงโควิดด้วยค่ะก็เลยต้องทํางานประจําค่ะอ๋อตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองค่ะอ๋ออย่างงี้เรื่องท่องเที่ยวอ่างทองนี่เราสบายเลยสบายค่ะแนะนําได้ได้ค่ะอ๋อฮะเป็นทําแบบยาวเลยไหมคะอาชีพนี้เป็นปีต่อปีค่ะเราก็ต้องลุ้นทุกปีว่าจะมีจัดสรรงบประมาณมาที่จังหวัดไหมเราจะได้ต่อไหมก็ต้องลุ้นปีต่อปีค่ะอ๋อก็เลยอยากหาทำอาชีพอะไรที่มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นนี่คือเรื่องราวของน้ำหวานครับตอนนี้ครอบครัวอาศัยกันอยู่2คนค่ะมีตัวหวานเองแล้วก็แม่ค่ะส่วนน้องอยู่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดค่ะอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะตอนนี้คุณแม่รับจ้างเย็บผ้าค่ะเป็นพวกเสื้อกีฬาเขาก็จะมาเป็นหลายๆ30ตัว40ตัวจะเป็นราคาเหมาต่อตัวจะตกอยู่ประมาณตัวละ10บาทแล้วแต่คอค่ะแล้วแต่ขนาดเสื้อไซส์เสื้อหลายๆอย่างตอนนี้นะคะก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะโดยตำแหน่งก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการสัญญาจ้างก็จะตอนนี้จะเป็นปีต่อปีค่ะก็จะคอยลุ้นว่าทุกปีจะมีการต่อสัญญาหรือไม่อาชีพเสริมตอนนี้ค่ะก็จะมีรับออเดอร์ขนมจีบค่ะแล้วก็ทำบัวลอยไข่หวานค่ะแล้วก็จะมีงานรับงานร้องเพลงงานนอกบ้างจุดเริ่มต้นของการขายของอะค่ะคือโดยส่วนตัวเราชอบการขายของอยู่แล้วเราปรึกษากันแม่ก่อนว่าเราอยากขายอะไรเราก็ตกลงกันว่าจะขายบัวลอยไข่หวานซึ่งบัวลอยไข่หวานเนี่ยมันเป็นสูตรของยายค่ะซึ่งค่อนข้างอร่อยอยู่แล้วสีที่ได้จากเม็ดบัวลอยค่ะเราจะเป็นสีธรรมชาติทั้งหมดสีขาวอะค่ะเราจะมีการผสมเผือกเข้าไปด้วยสีเหลืองก็จะได้จากฝักทองสีน้ำเงินจะได้จากอัญชันค่ะสีเขียวจะได้จากใบเตยส่วนขนมจีบของเรานะคะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราอยากให้ขนมจีบของเราเนี่ยทุกคนทานได้เราเลยทำเป็นขนมจีบไก่ค่ะไม่มีส่วนผสมของหมูเลยอิสลามสามารถทานได้แล้วก็ราคาก็จะไม่สูงเหมือนขนมจีบหมูค่ะการรับออเดอร์ขนมจีบอะค่ะก็คือจะรับประมาณอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะซึ่งจะรับผ่านทางโซเชียลมีเดียจะไม่มีหน้าร้านจะไปรับตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาค่ะหวานเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ป.1ค่ะครูมาได้ยินเราฮึมฮำเพลงเนี้ยค่ะเขาก็เลยฝึกเราให้เราเนี่ยสามารถขึ้นประกวดและก็หาประสบการณ์มาเรื่อยๆหลังจบม.ปลายค่ะมัธยมปลายก็ไปต่อมหาลัยซึ่งตัวเราเนี่ยชอบร้องเพลงอยู่แล้วเราก็เลยเลือกที่จะเรียนครูดนตรีค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นครูสอนแถวบ้านค่ะโรงเรียนแถวบ้านได้เงินเดือน 5,000 บาททุกวันนี้นะคะก็ตัวหวานเองเนี่ยก็ยังรับงานร้องเพลงอยู่ก็จะเป็นงานบวชงานแต่งโฟกซองค่ะทั้งในอ่างทองรอบๆจังหวัดอ่างทองเรารับหมดเลยค่ะ
ที่เราต้องทำงานหนักแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างมีอาชีพเสริมต่างๆอะค่ะเนื่องจากเรามีภาระที่เราต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่อนข้างเยอะอาลำพังแค่เงินเดือนอาจจะไม่พอเพราะเราจะมีหนี้กยศ.ด้วยแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟมีเรื่องที่เราต้องผ่อนรถด้วยเป้าหมายที่มารายการดนเพลงชิงทุนในวันนี้นะคะอยากได้ทุนสักก้อนนึงไปเปิดร้านเล็กๆขายของกับแม่หวานชอบร้องเพลงแต่หวานก็ยังรักการขายของด้วยไม่เคยเหนื่อยกับการขายของเลยซึ่งถ้าได้ทุนตรงนี้มาแล้วมาเปิดมันจะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายของแม่ด้วยแล้วก็ทำให้แม่และเราเนี่ยมีความสุขด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะหวานก็อยากฝากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้หวานเยอะๆด้วยละกันนะคะคือกรุ๊ปดีมากผมชอบนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ร่วมในการสื่อสารสนุกมากเลยเราฟังคะแนนนะจ๊ะสงกรานต์ปีนี้ก็มวลดีน้อลายร่วมกันก่อเจดีย์สายขอคำแรงลงสงกรานต์ด้วยกันเพลงนี้เสียมากกว่าทุกเพลงเพราะว่าสองบรรทัดแรกเพี้ยนต่ำมาเลยแผลใหญ่กว่าทุกเพลงที่ร้องมาครับรอสรุปครับ